กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็ประธานวิปรัฐบาลคุณอุดมเดชรัตนเสถียรเนี่ยพูดถึงกรณีเสียงสนับสนุนในที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยค่ะที่ไม่พอแล้วก็หายไปมันก็มีการนำเอารายชื่อของผู้ที่ขาดหายไปเนี่ยออกมาเป็นใครบ้างเป็นใครตามล่าหาชื่อแต่ละพรรคการเมืองนะคะคุณอุดมเดชก็มีคนพูดว่าเอ๊ะมันเป็นความล้มเหลวหรือเปล่าแกก็บอกว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวของการประสานงานระหว่างพรรคร่วมหรอกแต่เชื่อว่ามาจากความไม่เข้มงวดของพรรคร่วมที่ไม่กำชับให้ส.ส.เนี่ยมาสนับสนุนเรื่องนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าเช่นพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเสียงของส.ส.หายไป8ก็ต้องมาชี้แจงว่าทำไมถึงหายไปนะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยยังไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องรายงานข้อมูลไปถึงคุณทักษิณสำหรับประเด็นภูมิใจไทยเนี่ยนะคะที่มา7เสียงเนี่ยแกก็ดีใจนะแต่ทางภูมิใจไทยจะเรียก7เสียงเนี้ยไปเพราะ7เสียงนี้เป็น7เสียงของมัชชิมาคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่ร่ำร่ำว่าจะไปร่วมกับพรรครัฐบาลอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อไทยหายไป16เสียงส่วนใหญ่เป็นส.ส.ที่เป็นรัฐมนตรีและมี2คนอยู่โรงพยาบาลเพื่อไทยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยพรรคร่วมไม่กำชับส.ส.ไม่รักษาสัญญาของพรรคร่วมด้วยกันก็ต้องเรียกพรรคร่วมมาคุยกันแหละว่าเกิดอะไรขึ้นนะส่วนทางด้านของณัฐวุฒิไสยเกลือนี่ท่าทีของณัฐวุฒินี่ดุเด็ดที่สุดท่าทีของณัฐวุฒิซึ่งบัดนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรครับก็มีท่าทีว่าต้องดันเรื่องวาระ3เข้าไปให้ได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจตุพรพรมพันธ์ที่ไปจัดรายการทีวีแล้วนะอ๋อเหรอไปจัดรายการทีวีแล้วจตุพรพรมพันธ์ก็พยายามหวานล้อมบรรดาพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายว่าใจเย็นๆรัฐธรรมนูญเนี่ยแก้แน่ไม่ผิดคำหรอกนะเราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายของเราที่วางไว้ด้วยกันก็คือเป้าหมายลมเจ้าเป็นไงให้รอๆหน่อยเผาเมืองลมเจ้าเผาเมืองเป้าหมายของเราคือต้องสถาปนารัฐไทยใหม่รัฐไทยใหม่ขึ้นมาให้ได้ก็ทางนู้นก็เอาจตุพรกับวีระกับแกนเสื้อแดงไปหลอกๆกันไว้ตรงฝั่งหนึ่งส่วนณัฐวุฒิก็เลี้ยงไว้ก่อนหลอกๆกันอีกฝั่งนึงณัฐวุฒิบอกว่าอย่างนี้ค่ะกรณีที่พลเอกยุทธศักดิ์เนี่ยพูดถึงในที่ประชุมครม.ว่าหน่วยข่าวความมั่นคงวิเคราะห์ว่าถ้าหากเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปเนี่ยระวังไม่โดนเขาไปก็โดนขามาคือระวังไม่โดนขาไปก็โดนขามาก็คือว่าให้ระวังเวลาทูลเกล้าขึ้นไปเนี่ยหรือรับพระบรมราชโองการกลับมาเนี่ยให้ระวังไม่ขาไปก็ขามาจะสะดุดสักขาหนึ่งจะสะดุดสักขาหนึ่งทำให้วันนี้มีคนไปถามณัฐวุฒิไสยเกลือค่ะณัฐวุฒิบอกว่าไม่สามารถขยายความอะไรได้มากกว่านั้นหลังการประชุมก็ไม่ได้หารืออะไรเพราะที่ประชุมเห็นตรงกันว่าควรชะลอมติวาระสามเอาไว้เพราะว่าบ้านเมืองการเมืองเวลานี้สถานการณ์ละเอียดอ่อนณัฐวุฒิบอกว่าเห็นว่าสถานการณ์แบบนี้รัฐสภาควรมีความมั่นคงและแสดงจุดยืนให้ชัดเจนและปฏิเสธการแทรกแซงก้าวก่ายของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรใดที่จะทำให้โครงสร้างประชาธิปไตยบิดเบี้ยวสับสนวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าความเห็นส่วนตัวเขาเป็นก่อนหน้านี้เป็นเช่นไรวันนี้ยังเป็นเช่นนั้นคือมุ่งมั่นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะแต่เมื่อที่ประชุมครม.สรุปเช่นนั้นก็ต้องเป็นมติแต่ก็อยากให้ที่ประชุมครม.เคารพความเห็นของณัฐวุฒิด้วยสถานการณ์หลังจากนี้1เดือนนั้นเราจะเห็นสิ่งที่เคยคาดการณ์กันเอาไว้ณัฐวุฒิบอกว่าหลายคนเห็นว่าการที่รัฐสภาชะลอกลายเป็นยอมรับท่าทีบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญถ้าเขาตัดสินใจว่าบทบัญญัติขัดต่อรัฐธรรมนูญก็จะทำให้กระบวนการแก้ไขโดยชอบเข้าสู่วิกฤตอย่างแท้จริงมันจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองอีกด้านนึงณัฐวุฒิอธิบายว่าข้อมูลทางลึกบอกว่าถ้าเดินหน้าวาระ3ไปในเวลานี้จะมีฝ่ายตรงข้ามหยิบเป็นประเด็นร้องต่อว่าขัดคำสั่งศาลและหากตีความลงมติวาระ3กฎหมายก็กำหนดให้นายกต้องนำขึ้นทูลเกล้าใน20วันหากศาลเชื่อว่ามีปัญหาให้ชะลอการยื่นทูลเกล้าก็ต้องตีความว่าหากชะลอเกิน20วันขัดต่อรัฐธรรมนูญมันจะทำอย่างไรถ้าหากนำขึ้นทูลเกล้าจะเป็นประเด็นการตัดสินใจก้าวนี้ว่าจะเป็นหมากบังคับให้เดินเข้าไปสู่พื้นที่อันตรายเขาบอกว่าตัวเขาเองก็จะมีมุมมองวิเคราะห์แบบนี้แหละก็พูดน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงแหลงตามสไตล์นักจ้อนักโต้เวทีวาทีพูดไปเยอะพูดเรื่อยๆมีศัพท์แท้ๆหรูๆพูดไปพูดมาในสุดคือคนฟังมึนก่อนคือมึงอะกลัวมึนด้วยนึกออกไหมเดี๋ยวเข้าสู่คิลลิ่งโซนไงใช่แต่ว่ามีเหมือนกันนี่คนอื่นเขาถอยกันแต่ว่านางธิดาถาวรเศรษฐ
แฟนคุณปองมาแล้วนะฮะประธานอปช.บอกว่าการที่พรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระ3คนเสื้อแดงคงย้ำจุดยืนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนเดิมคือเห็นว่าต้องมีการแก้ไขแล้วก็ไม่ต้องคิดเหมือนพรรคเพื่อไทยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองแต่ว่ากลุ่มอปช.เนี่ยเป็นกลุ่มนักต่อสู้เรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยแปลว่าไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองคิดเองเป็นสระหลังจากนี้แกนนำจะวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดก่อนจะกำหนดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่อไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาเล่นการเมืองด้านนอกแล้วนะเพราะว่าไปตั้งเวทีปราศัยแล้วก็คุณนิดาเห็นว่าเป็นการพยายามเรียนแบบคนเสื้อแดงและเป็นการชี้ให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ละทิ้งความสำคัญของการเมืองในสภา มาให้ความสัมพันธ์กับการเมืองนอกสภาเรียนแบบเสื้อแดงนะคะนั่นก็ส่วนคุณปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะบัญชีรายชื่อของเป็นประธานพรรครักสันติวันนี้คุณปูรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุถึงเหตุผลในการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่12มิยอที่ผ่านมาพรรครักสันติไม่ร่วมลงมติด้วยการ walk out ในการลงมติเกี่ยวกับการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่แจ้งมายังเลขาธิการสภาผู้แทนก็เนื่องจากว่าคุณปรชัยบอกว่าการให้เกียรติกันระหว่างอำนาจสูงสุดของรัฐเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเราต้องรักษาเอาไว้การที่อำนาจหนึ่งจะมีมติใดกับอำนาจอื่นต้องระวังเพราะอำนาจทั้ง3ได้แก่อำนาจบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นเสาหลักค้ำจุนเอกราชและอธิปไตยของประเทศความเคารพซึ่งกันและกันจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะนี่ก็เป็นเรื่องของอาจารย์ปุรชัยสุริชัยว่าไงฮะคุณพี่โอ้เดี๋ยวฮะไม่ตอนนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้แป๊บนึงนะบอกว่ามวลชนเนี่ยมอบช่อดอกไม้ให้กำลังใจแก่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ที่เราบอกเราขอภาพมานะถ้ามีนะครับบอกว่ามีกลุ่มประชาชนกว่า100คนคุณติ้งต่างแท็กรูปมานะมีแล้วมีรูปด้วยนี่วันนี้ที่เรานัดกันบ่ายโมงครึ่งนะฮะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะฮะนี่บอก100คนผมว่าเกินนะมีกลุ่มเสื้อหลักสีกลุ่มเครือข่ายชาติมั่นคงกลุ่มเครือข่ายปัญญาสยามกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านอธรรมสวยนะคะโอ้ว้าวโอ้สวยจริงๆเลยรักชาติก็ไม่จำเป็นต้องหยุดสวยนะครับกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินกลุ่มเครือข่ายโอ้เยอะแยะอาสาปกป้อง3สถาบันกลุ่มสถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนนำโดยพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพอดีตรองผบ.ส.ส.เดินมายังศาลรัฐธรรมนูญพร้อมช่อดอกไม้แล้วก็ถือป้ายที่มีข้อความให้กำลังใจต่างๆอาทิขอให้กำลังใจการทำงานศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่พึ่งเดียวของประชาชนศาลรัฐธรรมนูญต้องสู้เพื่อความถูกต้องเพื่อมาให้กำลังใจองค์กรคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยมีชวนะไตรมาสเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเป็นตัวแทนมารับมอบดอกไม้นะครับคุณพลเรือเอกชัยเนี่ยกล่าวว่าขอแสดงความคารวะที่ตุลาการได้แสดงความกล้าหาญและที่พวกเราได้มาวันนี้ไม่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแต่มาเพื่อรวมพลังปกป้องสิ่งที่เลวร้ายนะครับแล้วก็ทำลายประเทศชาติไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองหรือว่าพรรคการเมืองใดๆเห็นว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่แหลมคมแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดยเฉพาะยิ่งอำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการกำลังได้รับผลกระทบอย่างยิ่งและมีสิ่งบอกเหตุว่ามีการบ่อนทำลายทั้ง3อำนาจประชาชนเนี่ยได้เห็นว่าอำนาจที่ประชาชนเนี่ยมองเห็นว่าถูกยึดไปแล้วก็คืออำนาจฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติซึ่งประชาชนไม่ไว้วางใจแล้วเหลือแต่อำนาจตุลาการเท่านั้นซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างมากจากการกระทำที่จ้องทำลายแต่ด้วยความเข้มแข็งของฝ่ายตุลาการได้ต่อสู้ยืนหยัดจนทำให้ประชาชนไว้วางใจภายหลังจากองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งชะลอการลงมติวาระ3แก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปนะฮะจึงทำให้ถูกโจมตีจากฝ่ายที่ใช้วิชามารที่เป็นการบ่อนทำลายสถาบันก็จึงเห็นว่าประชาชนเนี่ยไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วจึงรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปคุณชวนะเนี่ยนะบอกว่าขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจแล้วก็ให้กำลังใจกับการกระทำหน้าที่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหลังจากนี้เนี่ยคุณชวนะจะนำเรื่องราวดังกล่าวแจ้งให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทราบว่าจะมีประชายังมีประชาชนที่ยังยืนอยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจให้คณะตุลาการทำงานต่อไปนี่ภูเก็ตเข้ามาอีกแล้วคุณปองดูสิมีอะไรเข้ามาหมดเลยนะใช่ใช่เออเสื้อก็เรายังไม่ได้ใส่เสื้อก็เลยลืมแล้วใช่ใช่เพราะกว่าจะมาก็แบบล่าไปแล้วตอนนั้นเรามีเรื่องอื่นเข้ามามีเรื่องปองดองนะใช่ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นประชาชนเข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะช่วยได้นอกเหนือจากการเดินเกมในรัฐสภานะค่ะแม้รักชาติไม่หยุดสวยจริงๆเลยนะคะ
พี่น้องของเราสวยหล่อทั้งหัวใจแล้วก็ภายนอกคุณปองสังเกตดอกไม้จะไม่ได้เหมามาไม่เหมือนกันมีอะไรเอามาอย่างนั้นป้ายก็ไม่ได้พิมพ์มาจากเจ้าเดียวข้อความก็คนละสำนวนแต่มีจุดหมายเดียวกันคือให้กำลังใจหรือบางคนก็อาจจะมาด้วยตัวเปล่าแต่กำลังใจมาเต็มที่ในการที่จะให้กำลังใจกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ทำอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอำนาจอธิปไตยที่เหลืออยู่เพียงเสาเดียวจาก3เสาตอนนี้ค่ะแต่สังเกตได้ว่าจะเห็นแต่ว่ามีแบบผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยอ่ะก็นี่ไงเพราะบ้านไปทำงานป่ะวัยรุ่นก็มามองว่าโอ๊ยเราชอบอะไรที่มันแซ่บแซ่บเวอร์เวอร์ฮ่าฮ่าแบบทักษิณอะไรอย่างเงี้ยรวดเร็วทันใจโกงได้ไม่เป็นไรแต่ชาติสนามบินเสร็จแล้วถนนเสร็จแล้วแต่คนรุ่นนี้บอกว่าไม่ได้มันต้องยั่งยืนกว่าแกมีหน้าที่ต้องมารับใช้ชาติแกก็ต้องรับใช้ชาติแกไม่ได้ให้แกฉันไม่ได้อนุญาตให้แกมาโกงฉันอนุญาตให้แกมาทำงานแล้วฉันก็มีเงินเดือนให้แกจากภาษีของฉันแกมาโกงที่คุณณรงค์พูดถูกไหมยังเป็นประเทศของเราเราแค่มอบหมายให้เขามาทำหน้าที่บริหารแต่นั่นไม่ได้แปลว่าประเทศของเราเป็นของเขาไปแล้วประเทศยังเป็นของเราอยู่เช่นเดิมนะครับใช่ใช่มีเรื่องนึงน่าสนใจมากค่ะมีคนเอามานะมานีขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่มเติมล้อเล่นทางการเมืองบทที่3ก็ยังเรียนกันอยู่หรอมานะมานีเขาเอาเขามาล้อเล่นไงเขามาล้อเล่นนามีรูงูนามีรูปูมานีพาโตมาดูรูปูมานีพาโตดูนามีรูปูมาทางรูงูนามาทางรูปูทั่วบ้านกูนี่ไม่ทั่วบ้านปูอย่าพูดไปนะเนี่ยผมคุ้นมากเลยผมทันเรียนเล่มนี้เอาใหม่เนี่ยจะไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มีรูปมั้ยดูรูปขึ้นมาหน่อยของใครเนี่ยมันเป็นอารมณ์ขันที่แบบน่ารักมากไม่เขาไปหัดให้เด็กอ่านคือคนใน Facebook เนี่ยเขาจะมีอารมณ์ขันที่มันแบบซัดทายคือโลกมันน่าเบื่อไงมันก็ต้องหาอะไรที่ลึกซึ้งแล้วก็คนมีอารมณ์ร่วมจำได้เล่มนี้เราเรียนแต่มันไม่ได้เขียนแบบนี้นะมันมาแปลงเป็นแบบนี้ไปแล้วบทที่3ว่านามีรูงูนามีรูปูมานีพาโตมาดูรูปูมานีพาโตดูนามีรูปูมาทางรูงูน้ำมาทางรูปูท่วมบ้านกูไม่ท่วมบ้านปูอันนี้สอนเด็กให้ใช้สระอูไงนานมากแล้วอะนี่บอกไวไหมเนี่ยว่าคนโพสต์แล้วเราเนี่ยเข้าใจกันเด็กสมัยนี้เรียนป่ะไม่รู้นะขำมากเลยค่ะผมเห็นละเขาบอกว่าจากขบวนการเสรีไทย Facebook นะคะบอกว่าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องทักษิณกับพวก27รายทุจริตปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยโดยมิชอบศาลฎีกานักการเมืองนัดฟังคำสั่ง25กรกฎาคมนี้ค่ะรวมเวลาแล้ว5ปีทีเดียวก่อนที่อัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องทักษิณกับพวก27รายในข้อหาทุจริตปล่อยเงินกู้ 9,000 ล้านบาทคดีทักษิณปล่อยเงินกู้คตส.ได้ส่งฟ้อง16มิย.51ก่อนครบวาระและส่งให้ปปช.ตั้งกรรมการร่วมกับอัยการสูงสุดจนสรุปมาเมื่อ13กุมภาพันธ์52และส่งฟ้องในวันนี้ค่ะก็ยาวยืดนะอาจารย์แก้วสันได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะที่วงเวียนใหญ่นะคะถ้าคงจำกันได้ว่าหลังจากที่มีการปล่อยกู้พิสดารไป 9,000 ล้านบาทแล้วเนี่ยเงินปากถุงซึ่งเรียกว่าคอร์รัปชันเชิงอำนาจเนี่ยใช้อำนาจไปคอร์รัปชันเชิงนโยบายด้วยเงินปากถุงอันนี้เนี่ยถูกกระจัดกระจายออกเป็นเช็คอย่างน้อย3ใบเช็คด้วยนะย่ามใจมากเลยนะใบหนึ่งได้แก่นายคนหนึ่งซึ่งชอบโพสต์ Facebook อีกใบหนึ่งได้แก่นายแบงค์และลูกๆของเขาใครล่ะชอบโพสต์ Facebook เดี๋ยวนี้ชอบโพสต์ Facebook มากอาร์คมานั่นค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากอัยการสูงสุดฟ้องทักษิณเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยมันจึงเป็นกรณีที่ทำให้ทักษิณต้องเร่งพรบ.ปลองดองนี่แปลว่าถ้าปลองดองออกสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะถือว่าไม่เคยบังเกิดขึ้นไม่เคยมีขึ้นด้วยใช่ซึ่งคุณชวนบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากและไม่มีเพราะว่าการบอกว่าไม่เป็นคนที่กระทำผิดและให้เลยนะบอกว่าไม่เคยกระทำผิดและไม่ต้องรับโทษเนี่ยถือว่าเป็นการแก้กฎหมายที่ร้ายแรงอย่างมากใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นข่าวหนึ่งซึ่งล่าสุดมาเลยนะคะส่วนทางด้านสดสีค่ะคุณสดสีสัตยธรรมนะคะกกต.เนี่ยท่านก็บอกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเนี่ยควรจะพูดคุยกันแล้วล่ะนะคะตุลาการศาลธรรมนูญทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าที่มีคำสั่งระงับลงมติวาระ3การเรื่องลงมติออกไปเนี่ยไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกแต่ควรจะมีการคุยกันมีควรจะมีการคุยกันซะว่าจะเอายังไงต่อไปนะคะเพราะว่าจ
จะได้รู้ว่าอนาคตจะมีสสรจะเลือกตั้งกันยังไงเพราะกกต.ต้องทำหน้าที่เลือกตั้งสสรนี่แกห่วงงานของแกอยู่ไงจ้ะนะทำงานในหน้าที่ของตนอย่างที่พระท่านเทศไว้อ่ะสุริยสัยว่าไงจ้ะคุณพี่ไม่แล้วสุริยสัยผมก็ยังหาไม่เจอสุริยสัยบอกว่าอย่างนี้ค่ะกรณีที่คุณสุริยสัยออกมาวิงวอนเสื้อแดงว่าให้ทบทวนจุดยืนซะหลังจากถูกทักษิณหลอกใช้ซ้ำซากเขาบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงสู้เพื่อประชาธิปไตยจริงก็ต้องดำเนินการถอดถอนประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนที่จะไปถอด7ตุลาการถึงจะถูกส่วนการที่จตุรนต์ฉายแสงถูกทักษิณวางตัวเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรเนี่ยเขาเคยทำจดหมายเปิดผนึกถึงสสสวว่าถอยไม่ได้ต้องลงมติวาระ3จตุรนต์ฉายแสงนะก็เขาบอกว่างานนี้ก็ควรจะมาเป็นแกนนำถอดถอนประธานสภาด้วยตัวเองถ้าเห็นว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เกิดความเสียหายเพื่อรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยก็คือล่อเสือออกจากถ้ำสุริยสัยบอกว่าจตุรนต์เคยทำหนังสือบอกสสสวว่าถอยไม่ได้นะต้องลงมติวาระ3นะจตุรนต์กับฝ่ายสสแกนนำเสื้อแดงทั้งหลายเนี่ยพยายามที่จะผลักดันให้ลงมติวาระ3ให้ได้แต่ว่าในฝ่ายคุณเฉลิมและอื่นๆมองว่าถ้าฝ่าฝืนคำสั่งของศาลลงมติวาระ3เมื่อไหร่มันจะผลักให้ยิ่งลักษณ์เข้าไปสู่ killing zone เท่านั้นคือแดนสังหารมากเท่านั้นซึ่งจะทำให้สมรภูมิที่กำลังโกงกินกันอย่างดุเดือดเนี่ยพังทลายลงไปเหมือนฝันสลายอ่ะใช่ไหมลดรางสายปรารถนาแล้วนะลดรางเที่ยวสุดท้ายของคนอย่างเฉลิมลดรางเที่ยวสุดท้ายของคนอย่างประชาลดรางที่สุดท้ายของรัฐมนตรีและสสหลายคนในเวลานี้ในสภาผู้แทนราษฎรลดรางที่สุดท้ายที่จะพาเขาเข้าไปสู่คุ้มทรัพย์ที่จะปล้นสะดมประเทศไทยเอาไปโกงเอาไปกินเลี้ยงลูกและเมียน้อยต่างๆนานาถูกไหมเนี่ยแม่คนนี้คนที่เอ้ยวาระสามอย่างอ้าวเสื้อแดงบอกตายละในสัญญากันไว้ไงว่าจะแก้รัฐธรรมนูญฉีกฉบับ50ซะร่างมันใหม่คราวนี้ฟ้าสีทองผ่องอภัยกูจะแตะหมวดพระมหากษัตริย์ให้ดูน่ะใช่ไหมไม่ได้ทางฝ่ายรัฐบาลบอกว่าเดี๋ยวก่อนยังรับประทานไม่หมดงานนี้ต้องเจออยากเรียนท่านพี่น้องประชาชนนะคะว่าวันศุกร์นี้เนี่ยหน้าที่ทำการเขตมีนบุรีไปฟังมีเรื่องสำคัญที่น่าสนใจไม่ว่าคุณจะรักประชาธิปัตย์ไม่รักประชาธิปัตย์ต้องไปฟังข้อมูลไปฟังข้อมูลที่เขาจะให้คุณฟรีๆเป็นอาวุธทางปัญญาเป็นรายละเอียดเป็นข้อมูลเชิงลึกที่เราอาจจะหาไม่ได้ในสื่อกระแสหลักปัจจุบันนี้เราอาจจะหาได้ทาง T News Thai TVD หรือ Blue Skyแต่วันนั้นเราจะเอาข้อมูลเนี่ยไปเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับรู้หน้าที่ทำการเขตมีนบุรีวันศุกร์และต่อจากนี้เป็นต้นไปทุกวันเสาร์เราเจอกันเราเจอกันทุกวันเสาร์ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเป็นพันธมิตรเป็นเสื้อหลากสีเป็นสายล่อฟ้าเป็นฟ้าทลายโจรเป็นอาสาประชาชนหรือจะเป็นคนธรรมดานะเป็นใครก็ได้ขอให้เดินมาฟังข้อมูลแล้วคุณจะได้รู้ว่าคนที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานี้นั้นเอารัดเอาเปรียบโกงบ้านกินเมืองแล้วจะทำลายสิ่งที่เราเคยเห็นและเป็นอยู่กันอย่างไรไปฟังข้อมูลความจริงไปฟังแล้วเนี่ยถ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรนำเสนอต่อกลับไปด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีว่าคุณอยากเห็นนักการเมืองเป็นอย่างไรไปบอกเขาคุณไอสิ่งที่คุณเห็นบนเวทีได้เนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรขาดอะไรไปเติมตรงไหนถูกหรือผิดไม่ตรงกับที่ฉันคิดล้นเกินไปซับออกเพราะอะไรเพราะเราคือเจ้าของประเทศเราเป็นหุ้นส่วนประเทศไทยนี้เหมือนกันนักการเมืองเป็นผู้อาสารับใช้เราคือเจ้านายคุณต้องไปบอกเขาว่าคุณอภิสิทธิ์ฉันชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้คุณสุเทพฉันอยากให้คุณเป็นแบบนั้นฉันไม่อยากให้คุณเป็นแบบนี้ฉันอยากให้ประชาธิปัตย์ทำอย่างนั้นอย่าทำแบบนี้ไปบอกเขาอะไรที่เจอกันได้รวมกันได้กลมกลืนกันได้สมัครสมานกันได้มันจะได้กลมเกลียวข้าวเหนียวนึ่งไงนึกออกไหมข้าวเหนียวนึ่งเลยนะคือมัดกันเป็นก้อนนึ่งใช่มีแต่น้ำเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราขยายแตกตัวออกไปน้ำกลมเกลียวข้าวเหนียวนึ่งใช่ไหมรูปูนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์ส่วนเสาร์ถัดไปจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีเทรนด์กระแสใหม่มาแรงกระแสสายล่อฟ้าเรนเจอร์ไหนมีรูปไหมอ่ะเอารูปมาดูกันหน่อยเดี๋ยวเราทำก่อนนั่นเห็นไหมหยุดปลองดองล้างผิดคนโกงสายล่อฟ้าแรนเจอร์พร้อมที่จะปกป้องผืนแผ่นดินไทยปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าไปกับสายล่อฟ้าแรนเจอร์แค่พกผ้าสายล่อฟ้ายิงไม่เข้าขายไม่ออกแปลงกายได้ทันทีไม่ต้องเข้าตู้โทรศัพท์ไม่ต้องเข้าตู้โทรศัพท์เพียงผ้าผืนเดียวคาดบนหัวท่านก็จะมีอภินิหารปล่อยแสงแวบๆสายล่อฟ้าแรนเจอร์ใช่ไหมทำอย่างนี้ก็ได้นี่เหมือนไอ้มดแดงกับยอดมนุษย์อ่ะอย่างนี้ก็ได้ตอนปล่อยแสงเขายังมี2แบบอย่างนี้กับอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ปล่อยแสงปึ้งปึ้งทันไหมเนี่ยนี่สายล่อฟ้านะแล้วจะบอกถ้าเกิดว่าแสงก็มันจะหมดถูโอ้ยนี่ก็ต้องแบบนี่
ชิคาเคชักกาอานีดานีดาดาดานี่เลยรู้เลยนะว่ารุ่นไหนเนี่ยทำมานากากเสือใช่เราโอ้ยลูกพี่บาบะเฮ้ยจำได้เว้ยลูกพี่บาบะหน้ากากเสือเจ้าจงเดินหน้าต่อไปเพื่อปกปักพิทักษ์ประเทศนี่เราลืมรายละเอียดไปแล้วจำได้หน้ากากเสือลูกพี่บาบะโอ้ยแล้วแบบต้องเสียงแบบนุ่มเลยนะลูกพี่บาบะลูกพี่บาบะต้องเสียงทุ้มต่ำเสียงคุณรองอ่ะลูกพี่บาบะคุณรองเหรอไม่อยากจะพูดเสียใจไปเอาวันหลังค่อยเล่าเอามาเรื่องนี้คุณคณิตนนครประธานสภาก็เบรกพรบปลองดองนะคะบอกว่าคุณคณิตนนครซึ่งคุณคณิตเนี่ยแกก็แบบนะคือเป็นคนดีอ่ะมุ่งมั่นจะทำแต่ความดีอ่ะแล้วถูกเขาหลอกใช้อ่ะนึกออกปะจะมีคนแบบนี้เยอะคือทำความดีจนลืมเหลียวซ้ายแลขวาไงค่ะคุณคณิตบอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยมันไร้หลักเกณฑ์แล้วมันจะป้องกันเหตุซ้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าทำอย่างนี้เลยนะอย่าทำอย่างนี้เลยส่วนประชาธิปัตย์แนะว่ารัฐบาลจะต้องสร้างความเชื่อมั่นโดยการออกมานำเสนอรายชื่อผู้ก่อการร้ายซาอุยนะใครก็จะไปยอมล่ะ ใครก็จะไปยอมคุณอลงกรบอกว่ารัฐบาลต้องแก้กฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติก่อนที่จะแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ก็กำลังมีการพูดถึงเรื่องของกฎหมายสำคัญหลายประการนะคะกฎหมายอาชญากรรมฟอกเงินกฎหมายอาชญากรรมข้ามชาติอย่างนี้ทำไมไม่พูดกันล่ะเนาะเที่ยวไปเอาเรื่องอะไรแต่มีอะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้เงินนี่คือมันไม่ได้ทำให้ทักษิณได้กลับบ้านแล้วมาได้เงินเนี่ยคือเรื่องของเรื่องคือกฎหมายอะไรก็ตามพวกนี้ทำไมถึงอยากให้ทักษิณกลับเพราะว่าเป็นการกลับมาของหัวหน้ากระบวนการแห่งความชั่วอาจารย์แก้วสันบอกเราไม่ได้สู้แค่สู้กับทักษิณนะฮะเราสู้กับกระบวนการแห่งความชั่วอันมีทักษิณเป็นหัวหน้าอันมีทักษิณเป็นหัวหน้าด้วยใช่ค่ะถูกต้องนะคะก็ส่วนทางด้านกรณีของคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหรัฐขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาค่ะนะคะเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลคืออนุสรณ์เอี่ยมสะอาดก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์ปกป้องภัยพิบัตินะคะที่สหรัฐจะมาทำที่อุตภเปานะคะซึ่งเราก็เสนอว่าเอาถ้าอย่างนี้ทำไมไม่เอาจีนญี่ปุ่นเอาตะไคร้มาช่วยกันด้วยแล้วหมดเลยใช่ไหมก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เลยไล่บอกว่าเนี่ยอนุสรไปอ่านข้อมูลซะก่อนจะกล่าวหาว่าโครงการนี้เริ่มมาจากรัฐบาลประชาธิปัตย์คือถ้าไม่ชัดเจนไม่แน่จริงก็อย่าพึ่งเอามาพูดคุณอภิสิทธิ์พูดว่าอย่างนี้ค่ะกรณีที่สหรัฐขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาเนี่ยโดยพูดถึงกรณีที่รองโฆษกรัฐบาลบอกว่าโครงการนี้เริ่มมาจากพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์บอกว่ารองโฆษกรัฐบาลพยายามที่จะเกี่ยวประเด็นการเมืองควรที่จะไปใช้ศึกษาข้อมูลก่อนแต่การใช้สนามบินอุตภเปาในรัฐบาลประชาธิปัตย์เน้น2ด้านคือ1ภารกิจช่วยเหลือด้านภัยพิบัติและมนุษยธรรม2เป็นความร่วมมือระดับพหุภาคีและในแง่ของการร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคมันยังรวมไปถึงการพูดถึงสหประชาชาติและมิตรประเทศต่างๆด้วยก็คือไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวไงสหประชาชาติและมิตรประเทศต่างๆมาใช้อุตภเปาได้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็กลางของการช่วยเหลือทางด้านภัยพิบัติและมนุษยธรรมก็บอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งเหตุผลที่ขอใช้นั้นเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนว่าใช้โดยใครและใช้อย่างไรหากเป็นเรื่องของการตกลงทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐมันไม่ใช่แนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์สมัยเป็นรัฐบาลวางไว้ส่วนคำขอจากสหรัฐได้ส่งมาในช่วงที่มีการเลือกตั้งในช่วงรัฐบาลเป็นประชาธิปัตย์ในขณะนั้นยังไม่มีการพิจารณาคำขอสหรัฐแต่อย่างใดฉะนั้นไอ้การพยายามที่จะระบุว่าโครงการนี้เริ่มมาจากรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นการเมืองที่ไร้สาระเป็นสิ่งที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในเวลานี้ก็คือว่าคำยืนยันที่ว่าสหรัฐจะเข้ามาดำเนินการในเรื่องใดจากรัฐบาลไทยข้อมูลน่ะมันไม่ตรงกันของเราเนี่ยเข้ามาขอทำเพื่อภัยพิบัติและมนุษยธรรมแต่ที่มาขอในเวลานี้เนี่ยขออะไรทำอะไรเพื่ออะไรรัฐบาลต้องตอบประชาชนนะคะแล้วบอกว่าอะไรตอนนี้เนี่ยหลายประเทศเรียกร้องข้อมูลชัดเจนจากรัฐบาลเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าต้องการโปร่งใสและต้องการชี้แจงมิตรประเทศของเราในภูมิภาคอย่างเช่นจีนจะมีความเข้าใจเรื่องนี้ไหมล่ะสหรัฐมียุทธศาสตร์ปิดล้อมประเทศจีนใช่ไหมเราจึงต้องทำให้จีนสบายใจว่าเราเป็นหนึ่งในกระบวนการนี้หรือเปล่าและข้อสงสัยว่าทักษิณได้ต่อรองอะไรจากการใช้สนามบินนานาชาติอุตภเปาไหมมันจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้ไหมถ้าเอาเรื่องทั้งหมดเข้าหารือในที่ประชุมรัฐสภาไม่ใช่ไปงุบงิบกันแลกกับผลประโยชน์ของใครบางคน
แล้วเสด็จพี่ว่าไงคะโอ้เด็ดพี่มาแล้วแต่ว่าช้ากว่าข่าวที่เขาแก้กันไปแล้วนี่นะเด็ดพี่นะเด็ดพี่ดร.พร้อมพงษ์นะฮะก็แก้ไปแล้วก็ผ่านไปเลยผ่านไปเลยเพราะว่ามาพูดถึงเรื่องของการไม่คืนรถเนี่ยจนกระทั่งเขามายืนยันด้วยหลักฐานว่าจริงๆอ่ะเป็นเรื่องซึ่งหน้าแตกใช่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 ก็รอให้ไปเย็บหน้าก่อนครับทีนี้ส่วนนั้นก็ประชาธิปัตย์ก็โชว์หลักฐานไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องอัลพายเออนี่อันใหม่นะวันนี้เป็นวันนี้ลือลั่นเด็ดดวงลือลั่นมากเป็นข่าวใหญ่มากซึ่งก็เป็นข่าวนี้ที่จะทำให้คุณยงยุทธวิชัยเด็ดเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าโอ้ยเปิดวิกขึ้นมาพัดเกาหนังศีรษะสักพักหนึ่งแล้วค่อยเอาวิกครอบลงไปใหม่ก็เรียกว่าเหงื่อตกกีบงามเทโพสิชโดตีแปลงแรงกระพือปีกเนี่ยฉีกขวัญพลาดราชคึงเขาว้ายแล้วต่อได้อีกปะเอาสิเอาสิเอาสิคุณก้านรงจันทิกปปช.ค่ะก็พูดถึงกรณีที่ปปช.เนี่ยชี้มูลกรณีที่ชี้มูลชี้มูลชี้มูลกรณีที่มันมีมูลไม่นั้นหมาไม่ขี้กรณีที่ชี้มูลกรณียงยุทธและรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นยงยุทธเป็นปลัดนะและรัฐมนตรีมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่มิชอบโอ้ยตอนนี้ก็เป็นรองปลัดและรักษาการปลัดตอนนั้นยงยุทธเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดมหาดไทยในฐานะรักษาการปลัดกรณีการซื้อที่ดินวัดธรรมามิการามโดยมิชอบเขาบอกว่าเมื่อวันที่12คือเมื่อวานนี้ปปช.ได้พิจารณากรณีนี้แต่เหตุที่ไม่มีการแถลงข่าวเนื่องจากว่านายวิชามหาคุณกรรมการปปช.ซึ่งเป็นเจ้าของคดีเนี่ยกำลังเขียนสำนวนอยู่และแถลงผลการพิจารณาและจะแถลงผลการพิจารณาด้วยตัวเองนะคะแต่นายวิชามีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศวันนี้นอกจากนี้ยังทราบว่าการเขียนสำนวนคดีเนี่ยยังไม่แล้วเสร็จซึ่งคงจะมีการแถลงในรายละเอียดภายหลังจากนายวิชามหาคุณเดินทางกลับมาแล้วล่ะค่ะอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็ซักถามต่อไปเกี่ยวกับกรณีว่ามันจะกระทบกับหน้าที่รองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยหรือไม่คุณกล้าในลงบอกว่าไม่มีผลคุณยงยุทธยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพราะว่าในช่วงที่มีการกระทำความผิดเกี่ยวข้องกับคดีนี้ยงยุทธไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีแต่อยู่ในตำแหน่งรักษาการปลัดซึ่งเป็นไปตามมาตรา55ของพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติส่วนการยื่นเรื่องต่ออัยการสูงสุดให้ดำเนินการต่อไปนั้นต้องให้ที่ประชุมปปช.รับรองมติอีกครั้งนึงถึงจะส่งได้นะคะทางด้านของนายวิชัยวิวิเสวีกรรมการปปช.บอกว่าหลังจากที่ปปช.เดินทางกลับจากต่างประเทศจะนำสำนวนคดียงยุทธเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อรับรองมติอีกครั้งหนึ่งคาดว่า 2-3 สัปดาห์ก็จะส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญาแล้วก็ส่งให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามวินัยร้ายแรงคดีอาญาได้ซึ่งผู้บังคับบัญชาในกรณีนี้ก็คือปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันเพราะสมัยที่ยงยุทธกระทำความผิดนั้นดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการลงโทษวินัยร้ายแรงภายใน30วันนับจากได้รับหนังสือจากปปช.โดยโทษวินัยร้ายแรงกรณีนี้มี2สถานคือไล่ออกกับปลดออกกรณีนี้เนี่ยยงยุทธพ้นจากตำแหน่งราชการไปแล้วจึงไม่แน่ใจว่าจะเอาผิดย้อนหลังได้หรือไม่เหมือนกับกรณีนี้ฮะจันกบปลัดสุพจน์เนี่ยชิงลาออกก่อนไงก่อนที่คดีจะมีผลออกมาใช่เพื่อที่จะเป็นเรื่องของบำเหน็จบำนาญอะไรของแกนั่นนะมันจะมีผลว่าโดนไล่ออกในระหว่างดำรงตำแหน่งปลดออกอะไรอันนี้ลาออกซะก่อนนะก็กลายเป็นว่ามีโทษหลังจากที่ลาออกไปแล้วค่ะแล้วพักโฆษณาสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ